ตอนนี้เหมือนมันเป็นการรับผิดชอบของทีมโปรดักชั่นซึ่งหนังก็ยังมีการถ่ายต่อเป็นปกติครับผมใช่นักแสดงก็อยู่กันคิวเราหมดไปหรือยังครับหนังเรื่องนี้เนี่ยยังเลยผมเหลืออีก1คิวตอนนี้เหลืออีก1คิวครับผมเขาก็กำลังหาอยู่ว่าแบบให้ตรงกับนักแสดงคนอื่นใช่แสดงว่ามีนายทุนใหม่มาไม่ใช่คือจริงๆเหมือนตอนนี้ผมก็ถามหลายอย่างเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเป็นแบบทีมโปรดักชั่นเนี่ยที่เขาต้องทำต่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทุนที่มาจากแม่มณีหรือว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ครับกลัวไม่ให้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีปัญหาเพราะมีชื่อแม่มณีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จริงๆคือตอนแรกผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละผมก็แบบผมก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนพอถามเขาก็เหมือนว่าอ๋อมันก็เหมือนการตัดนักแสดงออกไปคนนึงแล้วก็คือหนังก็ยังมีการถ่ายทำต่อใหม่เหมือนเป็นปกติอะไรเงี้ยเลยครับใช่เรื่องค่าตรงค่าตัวอะไรของเราก็ได้ตามใช่ๆแล้วเราไม่สามารถยกเลิกได้อันนี้ต้องบอกตรงเพราะว่ามีแบบนักแสดงหลายคนที่เขาต้องถ่ายทีมงานเขาต้องถ่ายอะไรเงี้ยใช่เราไม่อยากแบบทำตัวให้มีปัญหาอยู่คนเดียวใช่แต่เมื่อหลังก่อนหน้านี้ที่เราให้ข่าวว่าถ้าตัวมีปัญหาเราจะคืนถ้าผมก็ยังยืนยันถ้าสมมติมีปัญหาถ้ามันเกี่ยวแต่ซึ่งทีมงานเขาบอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไปอะไรนะไม่ได้ไปร่วมทำอะไรกับเขาใช่ไหมเพราะเราคือนักแสดงแต่ของผมความคิดผมคือว่าถ้ามันมีปัญหาถ้ามันไปเกี่ยวอะไรตำรวจอยากเรียกอะไรผมก็ไม่เครียดอยู่แล้วใครอยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเขาก็อธิบายให้ผมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวเฮ้ยเราอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวจริงมันคือคนจ่ายเงินก็คือทีมโปรดักชั่นที่ต้องจ่ายกับเราซึ่งมันไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับผมทุกคนแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ภาพหนังมันรู้สึกจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล็กเสียดายผมเฉยๆผมยังไม่รู้เลยใครบอกดีไม่ดีบ้างเพราะว่าหนึ่งถ้าแบบไม่ได้มีเขาอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหามันอยู่ที่ว่านักข่าวจะแบบจี้ตรงโน้นตรงนี้กันหรือเปล่าอะไรเพราะผมก็ตอบแล้วว่ามันไม่มีผลอะไรกับผมแม้แต่นิดเดียวใช่แต่ถามอะไรแฮปปี้ก็ถามมาแฮปปี้ไปแล้วครับแฮปปี้ผมเฉยๆมากผมแบบทำอะไรก็ได้ชีวิตผมอ่ะจริงๆใช่ช่วงนี้เป็นช่วงแฮปปี้มากเลยนะแฮปปี้ครับผมใช่ทำไมรับรีวิวของเยอะจังคืออะไรนะเอาจริงอ่ะถ้าผมอ่ะเรียกว่าเยอะไหมเยอะกว่านี้เยอะกว่าที่ทุกคนเห็นอ่ะเป็นพันไม่ใช่เป็นร้อยหรือเป็น10แต่ว่าแบบผมมาเลือกรับให้แบบน้อยที่สุดแล้วก็ไม่รับปากใครว่าเราทำได้ไหมรีวิวที่ลงไปอ่ะตังก็ยังไม่ได้ซึ่งผมไม่ผิดนะเพราะผมแบบว่าผมเป็นคนที่แบบสบายๆมากผมขอทำงานให้คิดให้ดีที่สุดแล้วมีอารมณ์อยากลงนึกออกก็ลงใช่บางทีก็ไม่ให้ลูกค้าดูด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอันก็แฮปปี้กับเราเพราะเราจะถามก่อนใครที่เข้ามาหาเราเนี่ยคุณต้องยอมรับสิ่งที่มันจะออกไปได้นะหรือบางคนก็เถียงกับเราลูกค้าเถียงกับเราให้ตายเหมือนบางอย่างที่ผมถ่ายไปผมจะขอยกเลิกอยู่แล้วนะผมขอยกเลิกแล้วใช่ผมถ่ายใหม่เพราะว่าบางอันผมถ่าย2วัน3วันผมก็เหนื่อยมากนะอะไรเงี้ยจนเราก็บอกเฮ้ยเชื่อใจเราสิแบบว่าไอสิ่งที่มันผิดพลาดไอสิ่งที่มันอะไรที่อยู่ในวิดีโออ่ะคนจะขำคนจะชอบมันในสิ่งนั้นลูกค้าคนไหนใจดีเค้าก็โอเคเค้าก็ยอมรับได้อะไรเงี้ยครับจริงๆมันไม่ได้แปลกขึ้นทุกวันหรอกมันเป็นประมาณว่าเราเลือกให้ทุกคนมีความสุขนึกภาพถ้าผมไปนั่งรีวิวแบบคนทั่วไปอ่ะมันจะเป็นไงทุกคนจะมีความสุขมั้ยลูกค้าไม่แฮปปี้หรอกถ้าผมไปแบบสวัสดีครับวันนี้ผมมีครีมตัวนี้มาแนะนำใช่มั้ยผมใช้มาเป็นปีแล้วนะ ดูดิผมไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว ผมต้องทำอะไรก็ทำให้มันสนุกทำแล้วก็ต้องให้คุ้มกับการจ้างเราอันไหนที่ติดต่อมาเรารู้สึกว่าเขาให้เงินเราเยอะมากนะหลายที่ให้เยอะแบบเยอะเวอร์เลยแต่เราดูสินค้าว่าเราช่วยไปอ่ะคนจะดูและรู้จักสินค้าแต่ไม่มีใครซื้อเราก็ไม่เอาจะให้เงินเราเยอะแค่ไหนเราก็ไม่ทำให้ต่อให้แบบว่าเงินเยอะมากก็ทำอะไรเราไม่ได้หรือว่าอันไหนที่แบบเราเผลอไปรับนะบางอย่างนะเราไปรับแล้วเราก็แบบลองเราใช้จริงมันเดือนนี้เราจะลงอยู่แล้วเราถ่ายเพื่อนมันก็ลองแบบว่าเฮ้ยลองเซิร์ชราคาดูโอ้ยแพงของแพงเราก็เครียดมากแต่เราก็ต้องแบบขอโทษลูกค้าแล้วก็ยกเลิกไปผมเป็นอย่างนี้นะของอันไหนที่ว่ามันแพงผมก็ไม่รับนะที่ว่าคนทั่วไปคนธรรมดาซื้อไม่ได้ผมก็ไม่ทำให้ผมบอกยืนยันนี้เลยใช่ต่อให้เงินคุณมาแค่ไหนก็แบบผมก็ไม่ทำให้นี่จริงๆใช่เราเนาะมีจุดยืนผมชอบตรงที่ว่าผมทำแล้วแบบคนสามารถซื้อได้เหมือนเวลาแต่ละรีวิวที่ผมลงไปปุ๊บเนี่ยโหคนตามไปซื้อกันเยอะมากซึ่งแบบผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าไปอุดหนุนสินค้าที่ผมรีวิวเพราะว่าผมมีความสุขอะที่ผมทำแล้วแบบว่ามีคนตามไปซื้อได้จริงมีคนรู้จักสินค้านั้นจริงอันนั้นคือสิ่งที่แบบผมแบบต้องทำให้ลูกค้าให้ได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นอาหารปลาอะไรมันกินเยอะไปไหมใช่ไม่เยอะไปหรอกเด็กๆผมผ่านอะไรมาเยอะกว่านี้มากเด็กๆผมกินอะไรเละเทะมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าสิ่งกินสิ่งที่แบบอันตรายกว่านี้เป็นพันเท่าผมก็กินมาหมดแล้วอาหารปลามันก็คือเหมือนอาหารหมามันก็เหมือนอาหารอะไรพวกนั้นแหละแค่ว่าเราคงไม่ได้เอามากินกับข้าวบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่กลัวว่าเด็กๆดูแล้วไปทำตาก็อยากบอกว่าก็อาจจะแบบว่าระวังเรื่อง
ไม่ได้ระวังหรอกผมเชื่อว่าไม่มีใครทำตามหรอกเพราะผมยังไม่เห็นเลยซึ่งจริงๆผมคิดว่าหลายคนน่าจะแบบว่าใครที่เป็นห่วงผมผมต้องขอบคุณแบบจริงๆจากใจแต่แบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมแต่ว่าถ้าใครดูก็อาจจะแบบสอนลูกหลานก็ได้ผมก็อาจจะผิดนิดหน่อยที่ว่าผมลืมเตือนว่าอย่าทำตามกันนะเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครทำตามหรอกเนาะในคลิปนี่คือกินจริงมากกินจริงๆแต่ว่าผมบอกเลยเป็นเรื่องธรรมดามากธรรมดามากผมกินอะไรเละเทะแบบนี้กว่านี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ใช่เป็นไงเนี่ยมันปกติมากนะจริงๆอาหารปลาถ้าให้ระดาก็อะไรบ้างแต่ละอย่างที่เขาทำอาหารหมาพวกอาหารสัตว์เนี่ยมันก็จากอะไรจากแป้งจากเนื้อสัตว์จากกุ้งจากปลามันก็เป็นเรื่องปกติมากถ้าวันไหนผมไปกินขี้รีวิวนะค่อยว่าผมใช่ไหมเออใช่คนช่วยคิดคอนเซ็ปต์ไหมครับอะไรนะไม่มีครับผมสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยคือแบบเราคิดเองแต่ผมจะดีใจมากเลยนะอันไหนที่แบบเสนอมาหน่อยแล้วก็พี่ช่วยคิดงานให้นะพี่มีทีมถ่ายให้ผมจะดีใจมากเพราะว่าบอกตรงว่ามันเครียดนะมันเหนื่อยบางทีแบบผมถ่ายแล้วเนี่ยลูกค้าพอใจแต่เราไม่พอใจเราก็ไม่ลงนะเรารู้สึกว่ามันไม่ขำพอมันไม่อะไรพอเนี่ยเราก็ไม่อยากลงใช่เราอยากทำให้แบบมันดีทุกอันและดีมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่อันต่อไปก็อาจจะแบบสลับปกติบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งเป็นสาวมากมายอะไรเงี้ยกลัวคนเบื่อไม่มีปัญหากับทางลูกค้าหรอครับแบบถ่ายแล้วไม่ลงต้องไปขอโทษเขาอะไรเงี้ยไม่มีหนึ่งผมไม่เคยรับตังค์ใครผมไม่เคยรับตังค์ใครก่อนทำงานซึ่งไม่มีใครทำลูกค้าก็ยังงงว่าแบบไม่เคยเจอทุกคนพยายามเตือนผมหรืออันไหนที่แบบวิธีการรับตังค์ยากมากอ่ะผมไม่รับยังมีเลยนะผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรไม่รู้ผมที่เกียจคุยผมก็ไม่คุยผมก็เงียบไปพอแบบโรงงานไปแล้วบางทีนะไม่ได้รับตังค์ก็ไม่เครียดอันไหนที่แบบแต่ผมทำรู้สึกว่ามีความสุขก็พอละเห็นแล้วเป็นอย่างนี้แล้วไม่กลัวเขาหลอกเราหรอหลอกใช้เราแบบเราจริงอ่ะเขาไม่จ่ายเราอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะแต่ว่าแบบผมก็แบบจำอะไรไม่ค่อยได้ผมขี้เกียจไปจำขี้เกียจไปตามมันเยอะเพราะผมดูงานเองผมคุยงานเองเป็นพันคนนะใครโทรมาเนี่ยผมบอกพี่เลิกโทรเถอะพิมพ์มาเถอะพิมพ์มาผมยังจำไม่ได้เลยผมมานั่งเลื่อนนั่งงงกดไปงกดมาตอนนี้ก็คือเป็นตั้งใจไม่ตอบสักคนนะเพราะว่าแบบมันเยอะเราเลยอยากว่าปรับตอนนี้เราอยากปรับชีวิตเราให้ได้ว่าเราต้องทำทีละอันให้ดีแล้วเราค่อยลงอันไหนที่เราทำไม่ได้จริงอ่ะเราก็บอกลูกค้ามันไม่ผิดสำหรับเราที่ว่าเราทำแล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเรารับงานนี่คือเราไม่ได้รับตังค์นะจริงๆก่อนที่คุณจะเริ่มกองถ่ายคุณต้องได้เงินก่อนมีใครทำแบบผมป่ะไม่มีผมไม่รับเงินใครก่อนแม้แต่บาทเดียวผมขอบอกว่าผมขอทำงานก่อนบางอย่างเนี่ยเราแบบเราคิดเราทำเราถ่ายเหนื่อยถ่ายทั้งนอกถ่ายทั้งในเราส่งให้ลูกค้าตั้งใจไม่ตอบเราก็มีเพราะว่าเหมือนแบบบางทีมันนานเกินหรือแบบบางทีแบบเอ้ยเขาอยากเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยหรือว่าเงินไม่พร้อมแต่เราก็ไม่เคยโกรธไม่เคยว่าอะไรใครเลยกลัวมุกหมดไหมครับไม่กลัวไม่กลัวมันหมดแล้วแหละ ผมไม่กลัวหรอกจริงๆก็คือว่าไอ้แต่ละอย่างที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ฝืนชีวิตผมเลยมันเป็นธรรมชาติของผมมากเด็กๆผมแต่งสาวบ่อยกว่าตอนโตอีกนะถ้าใครรู้เรื่องผมแต่งหญิงตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะผมใส่สายเดี่ยวผมก็ใส่ตั้งแต่เด็กใส่กางเกงในผู้หญิงก็ใส่ไปตั้งแต่เด็กแล้วใช่จริงๆรีวิวล่าสุดก็เป็นกางเกงชุดที่เห็นนั่นน่ะชุดว่ายน้ำนั่นน่ะแบบหูวีงั้นเลยแต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวคนอ้วกเอาก็เลยว่าใส่กางเกงทับหน่อยอะไรเงี้ยใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณเสียงโลกนะครับ